ที่สนาม SCG Stadium นะครับคู่นี้แข่งขันกันในเวลา20นาฬิกาก็เมืองทองในฐานะจ่าฝูงลงสนามพร้อม BC Thero เพราะฉะนั้นฟอร์มของพวกเขาไม่มีอันใดอื่นนอกจากการชนะไว้ก่อนนะครับโอกาสยิงครั้งแรกเป็นของทางทีมเยือนอนุสิงหราชยิงลูกนี้หลุดกรอบออกไปอีกครั้งที่เป็นแอร์ฟอร์สขึ้นมาแล้วนาทีที่12ลูกนี้เป็นทางด้านของทศพลแล้วเป็นโคซี่หยางฮือมั่นที่ตามเข้าไปซ้ำนะครับ1ประตูต่อ0นาทีที่12เล่นเอาช็อกแฟนบอล SCG เมืองทองเลยครับประตูนี้มาจากความขยันของผู้เล่นทีมของแอร์ฟอร์สครับลูกนี้ทศพลยอดจันนะจังหวะแรกที่บี้เข้าไปคือไม่รู้ว่าล้ำไม่ล้ำเล่นไว้ก่อนไปก่อนแล้วครับนะฮะนั่นก็คือประตูขึ้นนำแต่ว่าจุดเปลี่ยนของเกมอยู่ที่นี่ครับนาทีที่16ทางด้านของรุ่งโรจน์สว่างศรีไปทำฟาวล์มาริโอยูรอฟสกี้ผู้สินให้ใบเหลืองทางด้านของรุ่งโรจน์ครับจังหวะนี้แต่มาริโอตามไปแล้วก็นี่ครับมีซ้ำจังหวะนี้ก็เป็นเหลืองที่2ก็ต้องบอกว่าควบคุมสมาธิได้ไม่เท่ากันครับส่วนมาริโอโดนเหลืองนะครับแต่ว่าเหลืองใบนี้ของมาริโอก็สำคัญเหมือนกันนะฮะรุ่งโรจน์โดนใบแดงตั้งแต่17นาทีแรกครับแอร์ฟอร์สนำ 1-0 ก็จริงแต่ว่าเหลือผู้เล่นน้อยกว่าบอลยาวของดัสกอร์แล้วแมนเทวาออกไม่ถึงปิยพลหม่งดีที่มันเบาครับแล้วก็เป็นทางด้านของสราวุฒิอินแป้นที่เคลียร์ออกมาจากเส้นก็ยังเสียวอย่างต่อเนื่องสำหรับแมนเทวาฟรีคิกอีกทีดัสกอร์เด่งๆลูกนี้ข้ามคานโอ้โหโถไม่หมดแล้วนะครับข้างหน้าที่เสาแรกเป็นดัสกอร์ที่อยู่เสา2อยู่คนเดียวแต่ว่ากดลูกนี้ไม่ลงแต่ที่สุดแล้วช่วงทดเวลาครึ่งแรกครับนาทีที่3ดัดสกอร์ฟรีคิกลูกนี้เข้าไปสังเกตกำแพงแอร์ฟอร์นี้ไปรวมเป็นกลุ่มแตกนะครับลูกนี้ครับเลยข้ามหัวตรงนั้นเข้าประตูไปเลยดัดสกอร์ก็คงจะเสียดายจากจังหวะที่ทำประตูไม่ได้จังหวะแรกนะฮะดูครับฟรีคิกหมดสิทธิ์เลยครับแมนเทวาลูกนี้โทษผู้รักษาประตูคนเดียวก็ไม่ได้เลยครับกำแพงแตกเลยครับครับประตูตีเสมอนะครับนาทีช่วงทดเวลาครึ่งแรกครึ่งหลังเริ่มมาเมืองทองลุยเลยครับแล้วมาริโอยิงลูกนี้ผู้รักษาประตูครึ่งหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นวัชรพลบุญชั้นแมนเทวานี่เล่นต่อไม่ไหวนะครับแล้วมาริโอก็ได้ยิงติดเซฟฟรีคิกอีกทีนึงครับของลีทักก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้กวินเซฟไว้ได้แล้วดูจังหวะนี้ครับจังหวะดัสกอร์สุดเส้นแล้วมีหวดลูกนี้ครับโดยสราวุฒิอินแฟนเป็นจุดโทษครับลูกนี้ก็ผู้เล่นของ Air Force พยายามที่จะมาอธิบายนะครับว่าไม่น่าที่จะโดนจุดโทษแต่อ้อมีจังหวะนี้มานิดหนึ่งด้วยนะครับคือมีจังหวะโวยของทศพลที่ไปเตะบอลโดนเหมือนจะโดนมือไหมใช่ครับแต่ผู้สินก็ไม่ได้เป่าให้เป็นแฮนด์บอลแต่สุดท้ายครับเป็นจุดโทษและมาริโอยิงเข้าไปครับนาทีที่58นี่ประตูที่9แล้วนะปีนี้เป็นดาวซัมโบครับของค่ายพรีเมียร์ลีกแล้วยิงดีด้วยจุดโทษลูกนี้ไม่ชิปนะครับนี้ยัดเลยก็เรียบร้อยครับวิทย์ประราศักดิ์ก็พยายามมาตุ้นนี่ที่ปรึกษาทีมใหญ่นะครับเครียดแล้วครับสถานการณ์แบบนี้แอร์ฟอร์สตามหลังแล้วก็ผู้เล่นน้อยกว่าแต่ว่าใบแดงก็มีอีกหนึ่งใบครับจังหวะนี้มาริโอยูรอฟสกี้ไปทำฟาวล์ทางด้านของอัศวินบุญมั่นตอนแรกผู้ตัดสินนี่กำลังคิดอะไรอยู่นะฮะ เหมือนตอนแรกเหมือนจะไม่ให้ตั้งใจใช้คำนี้แต่ว่ามีอิสวะนี่แหละฮะเข้าไปเขาเรียกว่ากดดันนะครับแต่ว่าจังหวะฟาวนี่ชัดเจนมากนะครับบอลออกจากเท้าไปแล้วมาริโอโดนใบแดงครับเหลือ10คนเท่ากันแต่ว่าเป็นเมืองทองที่อาศัยจังหวะสวนกลับลูกนี้แล้วปาดเข้ามาของมิลานบูบาโลเป็นประตูที่เขาเรียกว่าไงกองหลังจะทำยังไงฮะสกัดลูกนี้ลูกนี้คือวิ่งเนี่ยวิธีการวิ่งกันวิ่งคือจะให้กองหลังจะวิ่งหาหันหน้าหาผู้สับตัวแต่ถ้าวิ่งแบบวิ่งสไลด์ด้านข้างนะครับมันจะสกัดได้ครับนะครับก็ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น